ใจทุกศาสตร์โอกาสปูสวัสดีค่ะสุชาดาสองแก้วนะคะบริหารธุรกิจบัณฑิตค่ะวันนี้ก็เป็นวันรับจริงนะคะพระราชทานปริญญาบัตรดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะวันนี้ก็คือแล้วก็มีความภูมิใจมากๆวันนี้ก็มีญาติมาร่วมแสดงความยินดีเยอะเลยค่ะแล้วก็เขาให้บัณฑิตได้ทำงานทำการให้กรองให้เคลียร์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้มีความสุขมาหมาก็ได้พยายามทำงานความฝันบินคนแห่งราชาข้าแห่งแผ่นดินตั้งดวงใจอยู่ในศีลธรรมสร้างปัญญาศรัทธาความดีนำครับสิบเอกณัฐพงศ์ศรีอาภัยนะครับจบสาขาคณะนิติศาสตร์ครับก็วันนี้ก็มีความรู้สึกยินดีนะครับที่จบการศึกษาดีใจครับที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขครับครับผมก็ดีใจมากครับที่ลูกได้มีโอกาสได้รับการศึกษาครับก็ถึงมีวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับยืนหยัดเคียงธรรมศรัทธาล้อมรวมไว้แสงปัญญาสาดส่องไกลแผ่คลุมไปในถิ่นฐานเมืองคนดีสวัสดีครับผมบัณฑิตวัชรบัญโยธาครับจบจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับครับก็ก่อนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยราชสุราษฎร์ธานีนะครับที่ได้นะครับให้โอกาสนะครับกับนะครับเด็กชนบทนะครับคนนี้นะครับได้มาศึกษานะครับระหว่างศึกษาก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างมากมายนะครับที่นะครับสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับของการศึกษานะครับก็นะครับจะนำความรู้นะครับจะนำวิชาต่างๆนะครับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็จะไปใช้นะครับให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการอยู่ร่วมในสังคมและการทำงานนะครับก็ภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้จบสถาบันแห่งนี้นะครับสถาบันนะครับฟ้าแดงนะครับก็มีความภูมิใจนะครับยินดีนะครับดีใจมากๆครับวันนี้นะครับที่ได้มารับพระราชทานปริญญานะครับไม่ว่าจะเวลาเท่าไหร่ก็รอนะครับรอไปแตะปริญญาใบนั้นนะครับกลับคืนมาสู่สังคมนะครับสู่ครอบครัวให้ได้ครับขอบคุณมากครับนะครับต้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับบัณฑิตนะครับที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี2559ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับของครอบครัวนะครับของเพื่อนบัณฑิตทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับที่วันที่ทุกคนรอคอยวันที่พ่อแม่รอคอยนะครับวันนี้ลูกๆทั้งหลายนะครับได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นวันสำคัญที่พูดแล้วนะครับน้ำตาไหลนะครับซึ่งอยากจะขอบคุณมหาวิทยาลัยนะครับที่มีความพร้อมในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับซึ่งผมขอพูดนะครับว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่มีส่วนในงานในวันนี้นะครับออกมาอย่างดีนะครับขอให้บัณฑิตทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะครับจบไปเป็นบัณฑิตที่ภาพภูมิใจของสังคมครับสวัสดีครับร่มเงาใหญ่รวมใจทุกศาสตร์โอกาสปูกว้างหลักการความรู้มีชาวราชภัฏสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะชื่อบัณฑิตเยาวดียาจตุรัสนะคะจบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะคณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวค่ะวันนี้ก็รู้สึกยินดีและปลื้มปิติมากค่ะที่เราได้จบกันมาสักทีนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็พ่อแม่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ช่วยกันมาจนถึงวันนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะอวยพรให้ลูกๆมีความทุกข์ความเจริญมีอ่านการทำดีๆค่ะสร้างปัญญาศรัทธาความดีนำถิ่นเรานี้เติบโตตามฝัน
ชพฤกษ์ผูกโยงสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวสวัสดีครับผมนายละเกียรติท่าดีนะครับบัณฑิตบัญชีบัณฑิตนะครับคณะวิทยาการจัดการนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ตัวเองได้รับปริญญาบัตรนะครับซึ่งก็ภูมิใจมากที่ได้จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับก็ภูมิใจที่ได้เป็นคนของพระราชาครับก็ขอให้ลูกที่จบแล้วนี่นะคะให้มีงานทำที่ดีแล้วก็เป็นคนดีทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ให้ขอให้ลูกเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปลูกเป็นคนดีนะคะร่มเงาใหญ่รวมใจทุกสาโอกาสผู้กว้างหลักการความรู้มีชาวราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกียรติดำรงรักในศักดิ์ศรีก้าวไปสู่ทางเดินฝันใฝ่ใจฝึกความกล้าปีพาความฝันบินคนแห่งราชาข้าแห่งแผ่นดินตั้งดวงใจอยู่ในศีลธรรมสร้างปัญญาศรัทธาความดีนำถิ่นเรานี้เติบโตตามฝันราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ผูกโยงสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันแบ่งปันน้ำใจราชพฤกษ์ถือความสัตย์ยืนหยัดเคียงธรรมศรัทธาล้อมรวมไว้แสงปัญญาสาดส่องไกลแผ่คลุมไปในถิ่นฐานเมืองคนดี